สวัสดีย่ำเสาร์ครับ FC พี่น้องคนสองปลาสุขุทุกคนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องพอกันกับคนสองปลาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้หลังจากเมื่อวานหาเก็บเพชรถึงร่วมทัวร์ไปกับมันอยู่เมื่อวานพี่น้องมื้อนี้ก็มาเข้าป่าตามหาเห็ดปวกเบิ่งพี่น้องว่าสิปลูกสิหมานบ่ถ้าบ่เจอเห็ดปวกก็คงสิหาอยู่หากินวิธีอื่นล่ะพี่น้องมาหลุนน้ำกันมาคนสองปลากับยาเกียรติหาหยังมันหยังแน่พี่น้องมื้อนี้พี่น้องพอกันอีกคือเก่าพี่น้องกับคนสองปลาพอกันเสาร์วันที่24ตุลาคมปี64พี่น้องแรกๆก็เขาปลาตามหาเห็ดปวกล่ะพี่น้องแต่เห็ดปวกบ่เจอมากับยาเกียรติคนเดิมสวัสดีค่ะมาหลุนน้ำกันพี่น้องในเมื่อบ่มีเห็ดปวกเสียจังได๋ยาเกียรติบ่จิผมหลังจากเมื่อวานทำคลิปไปเก็บเห็ดผึ่งร่วมทัวร์ไปกับมันอยู่พี่น้องพอมามื้อนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศพายาเกตตามเมืองเห็ดปวกพี่น้องบางพื้นที่เขาได้หลายแต่ก็บ่เจอเป็นหยังเขียดแม่หนาวตัวใหญ่แฮงพี่อ๋อเขียดแม่หนาวพี่น้องเจ้าตัวสวยเบิ่งแน่โตมันขายครับเขียดค้าค่ำล่ะพี่น้องลักษณะเดียวกันพ่อฤดูหนาวเขามาเพิ่นสิห้องว่างไข่ตามหวยน้องคล้องเบิ่งแถวบนเขานี่ล่ะเขียดชนิดนี้สิมีบนเขาพี่น้องคือเขียดค้าค่ำบ้านเฮาล่ะรุ่นน้ำกันครับยายเกตพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดปวกบ่เจอกะบ่ย่านพี่น้องอุปกรณ์เตรียมพร้อมเลยมื้อนี้ขุดจิปมพ่อได้ปล้นพี่น้องแกอยู่บริไซเกือบบูดนี่ก็จะตื่นตัวเลยตื่นบอกบอกค่อยเลิกดอกเลิกเนาะด้วยบางควายก็ตื่นพี่น้องบางควายก็เลิกมันเห็ดหู้หลอกหลายเนาะเอ้าตามหู้ใหม่เอ้าบ่ได้เฮ็ดปวกกะขุดที่ป้อมนี่ล่ะพี่น้องมื้อนี้การหาอยู่หากินบางเทือกะได้บางเทือกะมันบ่มันเฮ็ดกะเฮาก็เปลี่ยนแนวใหม่พี่น้องตามป่าแนวอยู่แนวกินหลากหลายอย่างอยู่เอาการนี้จนโตมันล่ะมันแล้วนั่นโตมันพี่น้องจิปมผู้จิปมหรือว่าจิลอพี่น้องบ้านคนสองป่าเอิ้นจิลอบางพื้นที่ก็เอิ้นจิปมบางพื้นที่ก็ว่าจิงกุ้งขัวแซ่บคือกันพี่น้องบางคนกับขัวแล้วนำไปตำปนลวกผักใส่ปะสุดยอดอยู่ควายหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวคนสองปากขุดเองเหยียกันขุดกับยายเกศเสียมาคนละดวงอยู่พี่น้องมื้อนี้หอดแล้วก็เลิกปันไหนพี่น้องหูหลายบ่สั่งนั่นบ่ค่อยมีพี่มันลงไปผีหูหลายแถวปลาเปื่อยพี่แถวเดินๆเป็นๆอันนี้หูหนึ่งพี่น้องนี่ยายเกศติคุดเหอะติคุดเองบ่ร่องมันเอ้าใครติเตรียมบ่ใครเตรียมเตรียมคนละดวงเตรียมคนละดามถุงแยงใส่จิปมคนละถุงเด้อพี่น้องมันก็หล่นน้ํากันหล่นน้ํากันว่าคนตกปลาก็ไปจะเกตไปสิมานกว่ากันมื้อนี้หาดแล้วบ่หาดอืมบ่เลิกตัวล่ะตัวแม่นขี้คันตัวแม่บ่ตัวแม่นอ๋อไข่ยังตอนนี้กําลังเนาะคือคือละควายเลยเนาะควายมันหลายเด้คู่แข่งกันมื้อคู่แข่งกันเพิ่นสิได้หลายกว่ากันมื้อคือก็แม่นเด้อบ่ปลาบ่ได้จังนึงก็ต้องได้จังนึงล่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดก็ได้ชิปโปมเมื่อปนก็ยังดีนี่ฮอดแล้วพี่น้องโตของมันเป็นชิปโปมแม่ฮะขุดไปเรื่อยๆพี่น้องมันฮู้หลอกฮู้หลอกไปทางอื่น
อ่ะนี่ควายหนึ่งพี่น้องหลายค่ะควายควายจิโปมนี่ว่าแต่ขยันขุดบ่ตั้งมันสิได้บ่ตัวตะกันเว้ยคือหูใหญ่ไปเลยนั่นเด่นเด่นเด่นแม่นบ่แม่นตัวกับมีแม่นบ่หักไว้นั่นนั่นหอดแล้วหอดเลยมันก็บ่เลิกตัวละพ่อขุดอยู่ตัวผูตัวนี้เออตัวผูมันขี้ขานขวดว่ามันเห็ดกับมันจิโปมนี่ล่ะพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศป่าแถบนี่มันยังบ่ทันได้พี่น้องเห็ดปวกก็เลยบ่ทันเกิดความชื้นในดินยังสูงดินยังแฉะยังเปียกอยู่รออีกสักพักพุ่นล่ะพี่น้องบางมื้อก็คึมฝนมาอ่ะนี่ควายนึงพี่น้องไว้หน่อยๆคือสิบ่เลิกดอกคือเอ้าบ่เลิกปานใดตัวล่ะตัวแม่นั่งคุกเข่าใส่เลยบ่เดี๋ยวนี้ฮะควายหลายคักพี่น้องมันเป็นเดินแถวนี้บ่เลิกดอกมันเป็นเดินแปลนจุดจีก็มีตัวนี้จุดจีขี่ควายพี่น้องควายชาวบ้านเพิ่นมาปล่อยไว้มาเลี้ยงถึงแล้วบ่เลิกเนาะบ่บ่ฮอดแล้วตัวแม่ขุด4 5บาทนึงตัวแม่แม่นเนาะเจ๊เกดมันฟ้าคือเปิดไว้จังซั่นเปิดไว้ว่าเป็นหยังมันบอกติบ่คนเสียงแม่นบ่มันหลักออกบ่ฮู้บ่สินี่ตัวเบิ่งเด่นมันไปนําดินเบิ่งควายนี่พี่น้องสิเลิกบ่นั่นเห็นแล้วฮอดแล้วฮอดบ่ก็สู้ตายกันแน่โอ้มันเป็นดินแกนมันขวดบ่ได้น่าสิมีหลายๆพี่น้องเอ้าเบิ่งของเยเกดพี่น้องนั่นหลายๆเติบเลยตัวนี้คนเก่งนะ30โตล่ะอ๋อถือว่ามันอยู่พี่น้องบ่มันเฮ็ดปวกกับมันที่โปมนี่ล่ะมื้อนี้นี่โหเปียบ่ตรงนั้นบ่ยังบ่แท้โอ้ยก็คนเก่งเนาะคนส่องไปแม่นแล้วให้เฮาขุดโตมีเงาใหม่ต้องควายมีสูยะเกดบ่ได้ทํายะเกดเลยติดหักใหม่บ่ผู้นี้บ่เป็นตะเลิกดอกบ่ๆแต่ว่าหักใหม่มันหลายเนาะชานางกุ๊ดนั่นน่ะครับยังอีกโตบ่นั่นมันบ่แม่นหั่งปวกปวกเฮ็ดปวกเบิ่งพี่น้องนี่เฮ็ดสิเฮ็ดปวกเกิดดีแต่ว่าช่วงนี้บ่ทันเกิดนั่นคือหั่งปวกกุ๊ดเบิ่งยะเกดปกติแถวนี้แม่นบ่ตัวนี้ปวกผมไว้ใส่มันเกิดบริเวณนี้แม่นเบิดล่ะพี่น้องถ้าอุณหภูมิใดมันเกิดเต็มเดินแถวนี้ยามใดพุ่นออกสิได้แต่ว่าปีนี้บ่ทันมีพ่อเถื่อตามก็ได้พ่อปานนั้นบางปีเกิดคักอยู่ควายหลายคักอยู่พี่น้องบางควายก็เจอหักไม่ก็หอดแล้วตัวพอดีคำสูงคนสองปลาประทัดมันถอยยะเกดอยู่พี่น้องได้10กว่าตัวรอหลุนตอนจบพุ่นล่ะพี่น้องใครสิมันกว่ากันควายหลายคักพี่น้องคุณ 2-3 ควายเฮียงกันเลยควายนี่ก่อนบ่เลิกบ่เลิกฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วนั่นพี่น้องสิให้เบิ่งการขุดจิโปมตามป่าธรรมชาติสิ่งที่ควรระวังเนาะพี่น้องอย่าเอามือไปแย่หู้เด็ดขาดเพราะว่าเฮาบ่มั่นใจว่าในหู้นั้นมีสัตว์มีพิษบ่คือคนส่องปลาเจอตอนนี้ล่ะพี่น้องนี่
เบื้องเด้อพี่น้องดีที่ฮู้ว่าเห็นมันก่อนถ้าบ่เห็นเอามือไปหลวงไปโจกเนี่ยโอ้ยสาหัสเลยพี่น้องนี่กลัวสิกลับหอดบ้านมันเป็นตะขาบพี่น้องนะตะขาบแดงขุดจิปมกะระวังพี่น้องอันตรายคือกันว่ามันสิเอามือไปแย่ฮู้ไก่หอดหน้าหนาวพี่น้องพอร้ายแห้งนี่เป็นเขียดแม่หนาวพี่น้องขายกับเขียดค้าค่ำบ้านเฮาล่ะขายกับเขียดหน่อยแต่ตัวใหญ่กลัวพอฤดูหนาวนี่ห้องแซ่วพี่น้องตามลำห้วยตามคลองตามแอ่งน้ำบนเขานี่มีแต่เขียดชนิดนี่ล่ะห้องมกแซ่บพี่น้องจับให้พี่น้องเบิ่งลักษณะใต้ท้องของเขียดแม่หนาวขายกับเขียดค้าค่ำบานเฮาล่ะพี่น้องนี่กระโดดได้ไกลกระโดดนี่ได้ไกลเป็น2เมตรเบิ่งมันกระโดดเด้อพี่น้องกระโดดได้ไกลคักพูนพูน2เมตรพี่น้องกระโดดที่1นะให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆดอกพี่น้องเอาสัมภาระขามไปฟังทั้งนั้นเนาะรวมเดินทางน้ำกันพี่น้องบ่มันไอเฮ็ดปัวกะกุดจิปมล่ะพี่น้องมื้อนี้พอได้อยู่ได้กินยังอะไรจะเกิดบัดนี้เฮ็ดปัวเอ้าพอทั้งเฮ็ดปัวกุดทั้งจิปมล่ะมื้อนี้เอาตัวนี้ก่อนนั่นสิเอาดอกงามอยู่ตัวล่ะแต่บ่หลายเนาะเห็นดอกนี้ล่ะก่อนเด้อนี่โอ้แปลกอยู่พี่น้องปีนี้มันบ่ทุกอย่างนะขอยังเอานั่นล่ะก็บ่มีดอกขี้หลายที่เฮ็ดแต่มันออกบ่หลายเนาะมาท่านขึ้นบ่ฮะโอ้ยตัวกันเอาก็สิขึ้นแนวนี่มาแล้วล่ะเป็นย่อมเนาะบ่ปีนั้นแต่คิดว่ามันต้องมีละบันบูมจักเถื่อปีนั้นมัน6คน6ตาพุ่นเด้อนี่บริเวณนี้มานํากัน6คนเต็มตาเบิดทุกคนพี่น้องนี่บริเวณป่าเปื่อยนี่ทหารทั่วพุ่นมัน6นี่เกียรติกําลังพอย่อมนึงขุดจิปมไปมามาเจอเอาหาลือนํากันไปเรื่อยไปฟังทั้งนั้นเนาะบ่แน่ได้ไปฟังนั่นไปเจอเฮ็ดปัวก็เป็นพี่น้องขามไปฟังนั่นก่อนรอลุ้นน้ำกันไปเรื่อยพี่น้องกับคนสองปลามานี่หลักๆก็หาเก็บเฮ็ดปัวแล้วพี่น้องบ่เจอเฮ็ดปัวกับขุดจิปมไปนำพอได้กินการหาอยู่หากินกับประมาณนี่แหละพี่น้องบางเทื่อก็บ่ได้อย่างนึงก็ต้องเอาอย่างนึงข้ามไปก่อนเด้อกูตามฟังหวยเลยเนาะมันเป็นสายเลิกบ่บางหูก็บ่เลิกได้แล้วเนาะแล้วแต่มันบางหูกูไปนิดเดียวตัวดูก็เลิกคือสิดูอยู่ตัวนี้ฮอดแล้วบ่นั่นก็บ่เลิกปานใดตู้สู่ยายกีดบ่ได้ตบลูกกัวเที่ยงๆกินกับตำบักหุ่งเขาท่าอยู่ได้เนาะขามาฟังนี่พี่น้องรอลุ้นน้ำกันเถื่อฟูกเถื่อมันเฮ็ดปวกพี่น้องแค่ปลาโลนหลายแห่งเอามกใส่กบออมใส่เอียนกระแสบเด้อพี่น้องออมใส่ปลาไหลเป็นแค่ปลาไว้ร้ายบ่ทั้งนั้นมันห่างไม่ร้ายทั้งนี้ก็มีอยู่เนาะเกี่ยงทั้งนั่นบ่เลิกตัวล่ะตกใจโอ้ตะมันอยู่เนาะพุ่น 3-4 บาทก็พอแล้วแหนมไปฟังนั้นเจอเฮ็ดปวกสากลากอยู่ได้หน่อยยายเกดโอ้ยบ่ได้ตื่นแน่น้ำตอนนี้ถามเลยบ่ถามเลยปกติทุกปีพี่น้องนี่ตามห่มไผ่นี่เต็มไปด้วยเฮ็ดปวกเดินเป็นแปนฟังทั้งนั้นถึงแล้วฮอดแล้วฮอดเลี้ยวแท้มันบ่เลิกเนาะขนาดอยู่ในทราย
มาจู่กันเนี่ยก็ยังสีพ่อมันอยู่น่ะอ้าวก็ไปตาได้กินอยู่ดอกพี่น้องได้กลัวย่อนอยู่ดอกว่ามันเฮ็ดบวกกับมันจิโปมนี่ล่ะมื้อนี้เฮ็ดเกดเจอกล้วยจิโปม2กล้วยว่าสิกุจิโปมว่าสิกุมกุจิโปมไปเจอเฮ็ดบวกเอ้าเอาทั้งเฮ็ดบวกทั้งจิโปมล่ะพี่น้องมื้อนี้เพิ่นทุกอย่างแม่นเป็นหมู่บ่ใหญ่ปานใดแม่นก็ออกจังได๋เนาะพอหยังเอานั่นล่ะเฮ็ดบวกมันออกบ่หลายพี่น้องแต่ว่ากล้วยจิโปมหลายอีหลีเนาะหลายหลายยังว่าแน่เหม็นกล้วยแล้วว่ามีแต่กล้วยจิโปมบุญเนาะพอที่เราหย่อมสองหย่อมพี่น้องเฮ็ดปัวก็ได้ออกมาลูกออกแนวใดก็ออกเอาได้เบิดเหมือนนี่ออกหน่อยออกหลายเจ็บอย่างเดียวเจ็บอย่างเดียวพุทธิโปมไปนำบ่แน่เห็นกล้วยจิโปมในวังหันยังไงยังคอยเห็นพุทธิโปมไปนำพอเฮ็ดปัวเก็บเฮ็ดปัวไปนำพี่น้องเกิดบ่หลายแต่ว่าดอกงามอยู่แปลกเนาะปีนี้เนาะในหันมีแค่อยู่เนาะเราปลากอไผ่เนาะเป็นดอกใหญ่ได้เห็ดปลวกแก้วนี่โอ้ยหักใบขนาดเลยฮะโอ้ยช้าปกติเลยเด้อพี่น้องเลยช้างมันมันอยากเป็นของเห่าสีจูมมันก็จะยาไปสองคดหน่อยเขามาตัดไม้ไผ่ไปทานกระติบเขาเฮ้ยที่หน่อยเถอะนะจูมันเห็นอยู่อ้อย่าได้ยินนั่นได้เนาะหากไผ่ที่ละมันหลายไผ่เอ้าเก็บทั้งเฮ็ดปวกคุดทั้งจิโปมน่ะพี่น้องมื้อนี้เด้อจิโปมก็บ่ขอดได้เด้อโอ้ยเกดได้จิโปมหลายตัวนี้เป็นร้อยแล้วตัวนี้มันเขียนเนาะโอ้คืออยู่หลอดเนาะตอนนี้ออกทิศทองเลยเนาะโอ้จูมงามตัวละเอาดีได้ห้องเตะปลวกอย่าคล้องลงห้องเป็นทาได้น่ะลองรอเบิ่งดีๆแถวนี่ข้อยจิปมกะหลายคักพี่น้องเป็นหยังอย่าเกดเฮ็ดปลวกเด้อวะเฮ็ดปลวกเอ้าคนมันเลยรอพุทธจิปมไปมามาเจออีกแล้วพี่น้องเฮ็ดปลวกล้างงามเลยโอ้จะออกแนวไหนเนาะมันกำลังขึ้นพี่น้องสวัสดิการนำเนาะมูวันใหญ่ก็พอเรื่อยใครยุ่งเนาะแมนพ่อได้มานทั้งกิโปมานทั้งเฮ็ดปวกมานอยู่แล้วเออที่สร้างปียังมีตะกะตุนอุ้ยแมนเบอร์ตัวนั้นเอาตะกุนก่อนเอากระตุนกระตุนมอหมื่นยังกำลังดันขึ้นเนาะหมื่นมีสิทธิ์บ่ปลูกน้ำเฮ็ดสั่งจะตามแล้วมันโมมี่มันเกิดแล้วมันหายไปเลยนี่สองจูมมันหูแข็งเนาะมันอยู่รูปมันเล่นนะโอ้ยขาถ้าปล่อยเรื่อยๆก็มันอยู่ได้นี่มันละเนาะนี่มาเห็นยุงหนีดีแล้วมันเป็นเฮ็ดปวงมันเฮ็ดยังตัวตามหาควายจิโปมตามฟังหวยพี่น้องตามปลาไผ่เจอเฮ็ดปวกเออสีกระสุดจอดอยู่เด้อพี่น้องมันเกิดจังได๋เนาะอยากเป็นหมู่ใหญ่ๆได้เนาะเฮ็ดดอกงามแฮงเอ้าสีมันทั้งเฮ็ดปวกมันทั้งเฮ็ดจิโปมล่ะพี่น้องมื้อนี้เป็นเฮ็ดจิโปมเออเฮ็ดจิโปมแม่พี่บ่บ่เห็นบ่บ่สายตาเลี้ยงไปใส่จูมทั้งหนาพี่แม่นเบิดทั้งพี่ก็มีนี่โอ้พี่มันออกใหญ่ไปเร็วด้วยพี่จูมมันเห็นบ่เขาท่าแล้วพี่น้องเขาท่าแล้วว่าในหันนี่ใครอยู่รอไปเรื่อยเนาะอย่างแต่ฝนละมาก่อนบรรยากาศไปตาฝนตกมีเสียกันฝนอยู่มันนี่ละจังหวะเฮ็ดปวกมันออกบ่เต็มทีบรรยากาศเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็คือฝนที่ตกอยู่คุณพี่น้องจูมงามๆมันนี่จูมมันมันเหยียบหรือบ่น่ะบ่เห็นอยู่บ่ควายที่เหยียบโอ้ยขาขาหยาวเนาะโอ้ยมันคือบ่เป็นหมู่ใหญ่ๆแน่ล่ะสิเอาไปก่อนนี่เอ้า
ก็พี่ตาได้แกงอยู่ดอกพี่น้องตั้งแต่แกงพ่อได้แกงใครจิ๊บโป่งบ่ฝุ่นเมียนเบิร์ดอีกฝุ่นเงาออกก็หลายกำลังบานงาตัวนั้นเดี๋ยวเด้อแกะจุ่มไข่กลัวบ่พออยู่ดอกพี่น้องไข่แล้วเนาะปวกสองอย่างไปมาได้ทั้งจิ๊บโป่งได้ทั้งเฮ็ดปวกนี่ดอกนึงว่ามันสองมันบ่บ่ตาลายบ่พี่ดูมันได้นี่มันกินกำลังงามๆเนาะเดี๋ยวดิตาตาหางกี่ปมถ้าที่ตั้งใจหาเฮ็ดปวกบ่คุ้นจิปมก็โอ้ยโอ้ยไหนคะงามแม่งบ่คุ้นจิปมหาเฮ็ดปวกอย่างเดียวเกิดบ่มีเฮ็ดปวกก็เปล่าเปล่าบ่ได้หยังเมื่อพี่น้องมันสองอย่างเลยเอาทั้งสองอย่างแม่นมันทั้งสองอย่างแม่ปูนสุดยอดเลยเบิดยังมันเบิดรอรุ่นน้ำกันพี่น้องก็ตามลำห้วยนี่ล่ะพุทธิปมไปนำปล่อยเฮ็ดปวกเก็บเฮ็ดปวกไปนำพี่น้องออกยายใบตองมันหนาที่ใบตองมันหนาแห้งตัวนั้นงามเนาะจุ่มหน่อยๆอยู่ใต้ดินบ่เห็นได้นี่นอนแล้วของใบตองนะใบตองมันหนาขาเหี่ยวครับว่ามันต้องมีแม่อยู่เถอะหมองเคยทายคิดว่าบ่อยู่แล้วคิดว่ามีเฮ็ดสิออกทั้งผู้พี่ข้างล่างมันบ่ทันออกเอ้าเบิ่งตาจะเกิดพี่น้องเก็บไปเก็บมาก็มันเติบอยู่นะโอ้ยมันล่ะเนาะมันทั้งกิบปมทั้งเฮ็ดปวกเนาะเออเชิงดีๆยังบ่มันหน้าที่มีหมู่ใหญ่เนาะมันต้องมีมันต้องคุณยายอยู่เทิงเห็นอยู่บ่เห็นจังว่ามันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันออกใหญ่หมู่บ่ใหญ่พี่น้องก็สร้างต่อก็ให้ได้เก็บอยู่ด้วยพอได้เก็บไปเรื่อยจะเอาพี่ปมเศร้าขุดได้แนวขุดไปเรื่อยๆขุดไปนั่งปล่อยเฮ็ดเก็บเฮ็ดเนาะปล่อยจิปมขุดจิปมเฮ็ดตะขึ้นเทิงเฮ็ดนี่เนาะเกือบเหยียบได้น่ะโอ้เห็นแนมพุ่นเด้ดอกงามแม่ปีกายเกิดหลายแถวๆนี่แม่นเป็นสั่นเลยแถวนี่ปีกายพี่เห็นเป็นยังไงคือเกิดใหญ่แนวนี่ลองหาเบิ่งคักๆปอที่ละย่อมพี่น้องเฮ็ดปวกย่อมจังซี่ก็ยังดีเด้อสิได้แกงอยู่ไข่กลัวบ่พออยู่เนาะถ้ารูปบ่รูปน้องมื้อนี้เนาะบ่รูปมันทั้งเฮ็ดปวกทั้งจิปมเขาท่าอยู่พี่น้องมื้อนี้ข้ามพุ่นบ่อ่ะพอกันขามหวยอวยกลับก่อนพี่น้องบาดนี่เฮ็ดปวกก็คือสิมานสมานล่ะพี่น้องคุณจิปมกลับไปหารถรอรุ่นน้ำคนสองปลากับเจเกตพี่น้องว่าจิปมสิมานบ่ส่วนเฮ็ดปวกเด็กแกงหน่อยนึงพี่น้องตามไปกับบ่มีครับเนาะตามเฮ็ดปวกบ่เจอขุดแต่จิปมล่ะพี่น้องเฮ็ดปวกก็ได้แกงนึงแกงนึงถึงเลยจักออกจังได๋ดอกเฮ็ดปวกก็ได้ถึงเลยบ่โอ้หอดเร็วตัวล่ะเจ๊เกดมันพี่น้องไม่ร้ายหลายตอนนี้ไม่ร้ายเลยเนาะจักลอยมันลอยโตอยู่บ่น่ะลอยกลัวพุ่นละเนาะยังมาอยู่สิโอ้มันเติบอยู่พุ่นถึงลอยบ่ลอยกลัวแล้วเนาะไปกลัวเนาะเกือบ200มันบ่พวกหมู่เจ้ามันบ่มันแล้วก็ได้ซ้ํามาหาเฮ็ดมาพอกันพี่น้องเฮ็ดบ่มีก็เลยขุดจิปมเบิ่งเข้าฝืนเว้ยบ่ได้มีกระดาษพี่น้องเดินทางโค้งอวยกลับเมื่อรถพี่น้องจอดพักกินน้ํากินทาเบิ่งยอดจิปมยะเกดยกเบิ่งยะเกดนี่คือของยะเกดแน่นอนเลยเก่งคักนี่ของผมพี่น้องสิหลายเออ
ถือว่ามันอยู่ดอกคนไทยขีบได้สามีก็ถือว่าสุดยอดเลยนี่กว่าก็ได้แกงเนาะมันหลายอย่างอยู่พี่น้องมื้อนี้เมืองขี้ปมของคนสองปลาก็เกือบ100อยู่เด้อนี่เกือบ200รวมกันถึงบ่300อยู่หันละอยู่หันละเนาะ300โตสนุกกินล่ะพี่น้องหาพอได้อยู่ได้กินพี่น้องบ่ได้หวังหยังมากมายดอกหลักๆก็คือมาตามหาเห็ดปวกล่ะพี่น้องเห็ดปวกก็ได้นิดนึงได้แกงอ้อนึงเห็ดปวกปีนี่แปลกแห้งพี่น้องเกิดบ่จริงบ่จังบางพื้นที่เขาจนได้หาบแต่บริเวณที่คนส่องปลารอเก็บประจำนี่บ่ค่อยหลายพี่น้องปีนี้คาดว่าบ่แน่อาจสิทิมถ่ายพุ่นล่ะคืออาจสิบูมก็ต้องรอลุ้นน้ำกันพี่น้องนะหลังจากล้างหน้าล้างตาแล้วก็สิเดินทางกลับบ้านพี่น้องบัดนี้ลาพี่ลาน้องกลับบ้านจังพอกันใหม่คลิปใหม่มื้อใหม่พุ่นล่ะพี่น้องสำหรับคลิปวันที่24ตุลาคมปี64หลักๆตามหาเห็ดปวกพอเห็ดปวกบ่มีก็ขุดจิปมพอได้ขัวพอแล้วแรงอยู่พี่น้องนะชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอันยังยาเกตผักดินแล่นแซ่บเลยพี่น้องเป็นผักเกิดตามลำห้วยธรรมชาติผักดินแล่นพี่สาวมากินนะกินกับแกงหน่อใหม่กินกับปนกินกับปนกับแซ่บเกิดตามลำห้วยลำห้วยธรรมชาตินี่ล่ะพี่น้องนี่แต่ผักดินแล่นแล้วนะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆเด้อพี่น้องยอดการหาอยู่หากินกับมันซ้ำเห็นนี่ล่ะพี่น้องจังพอกันคลิปใหม่มือใหม่ยาเกตสวัสดีค่ะพอกันเก็บผักไปกินกับแกงหน่อใหม่เดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้จังพอกันคลิปใหม่มือใหม่เด้อพี่น้องพอกันมืออื่นพุ่นละว่ายาเกตกับคนสกปาสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิ่งหยังไปเฮ็ดหยังหาหยังก็ต้องรอหลุนน้ำกันพี่น้องถ่ายเฮ็ดเพิ่งร่วมหากันยังได้อยู่เด้ได้อยู่พอได้แกงพอได้แกงอยู่ยังออกอยู่จังพอกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนสวัสดีครับอุ้ยเอาร่วมกันแล้วลายถักปุ๊บใส่ย่อๆเลยพี่น้องคือว่ามันอยู่มื้อนี้300อยู่ดอก300โตอยู่ดอกเนาะว่ามันเฮ็ดปวกกับมันจิปมอยู่พี่น้องมื้อนี้ถือว่าบ่ผิดหวัง